วุฒิสภาแต่งดำยืนไว้อาลัยเหยื่อบัสมรณะจี้ขนส่งขึ้นบัญชีรถที่ให้บริการผู้สูงอายุนักเรียนการเมืองวันที่7ตุลาคม2567 10นาฬิกา23นาทีวุฒิสภาสวมชุดดำยืนไว้อาลัยไฟไหม้บัสนักเรียนสว.วุฒิชาติเสนอยติด่วนย้ำติดตามตรวจสอบต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยหากมีตรวจทิปต้องดำเนินคดีแนะขนส่งขึ้นบัญชีรถที่ให้บริการสำหรับผู้สูงอายุนักเรียนเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่7ตุลาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีนายมงคลสุรัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมโดยนายมงคลได้แจ้งถึงเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีบนถนนวิภาวดีรังสิตเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ครูและนักเรียนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและขอให้สมาชิกยืนขึ้นสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บต่อเป็นเวลา1นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความราบเรียบโดยสว.ทุกคนนัดกันใส่ชุดสีดำเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้ระหว่างที่นายมงคลกล่าวไว้อาลัยภาพหน้าจอ ห้องประชุมได้ขึ้นเป็นภาพขาวดำเขียนข้อความว่าวุฒิสภาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้รถทัศนศึกษาของนักเรียนด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระกระทู้ถามทั้งนี้ก่อนการประชุมวุฒิสภานายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.ให้สัมภาษณ์ถึงการเสนอญัตติด่วนในที่ประชุมวุฒิสภาเรื่องแนวทางการป้องกันแก้ไขช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาว่าประเด็นหลักคงไม่ต่างกันวันนี้เป็นการฝากข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลว่าจะหามาตรการอย่างไรสำหรับการสูญเสียทั้งการกำหนดความเหมาะสมของเด็กนักเรียนที่ไปดูงานอายุการช่วยเหลือตัวเองรวมถึงแนวทางหลายแนวทางส่วนแนวทางแก้ปัญหาจริงจังในเรื่องนี้นั้นเชื่อว่ามาตรฐานความปลอดภัยแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบค่อนข้างเข้มงวดอยู่แล้วแต่ขาดการติดตามเช่นตรวจสภาพไปแล้วอาจตรวจติดตามทุก 2-3 เดือนไม่ใช่ต้องรอเมื่อครบวาระแล้วเข้ามาตรวจอีกทีและอาจมีการอบรมผู้ให้บริการที่ควรให้ความรู้กับผู้โดยสารเช่นเดียวกับกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีการให้คำแนะนำก่อนบินนายวุฒิชาติกล่าวถึงการหลบเลี่ยงการตรวจสอบที่รถไปถอดถังแก๊สออกที่ใจนครราชสีมาว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นเช่นมาตรฐานความปลอดภัยให้ติดตั้ง 3-4 ถังแต่มีการติดตั้งเพิ่มก็ขาดเรื่องความปลอดภัยและมาตรการตรวจติดตามเป็นเรื่องสำคัญซึ่งกรมขนส่งทางบกมีตรวจการพิเศษอยู่แล้วต้องดูการตรวจที่ต้นทางหรือตรวจปลายทางแต่สิ่งที่ตนสบายใจแล้วอย่างหนึ่งคือมี GPS ที่จะติดตามเข้าติดตามสถานการณ์ได้ทันท่วงทีส่วนการเข้าไปตรวจสภาพของรถที่มีการถอดถังแก๊สออกก่อนทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เห็นจะเป็นการตรวจสอบยากขึ้นหรือไม่นายวุฒิชาติกล่าวว่าถ้ามองในแง่ดีก็เป็นเช่นนั้นแต่ถ้ามองอีกแง่คือสมรู้ร่วมคิดเช่นตอนตรวจมีเท่านี้แต่พอตรวจผ่านไปใส่เพิ่มดังนั้นเราต้องเน้นย้ำถึงมาตรการว่าต้องดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องของการตรวจทิป
ถ้ามีการตรวจทิพย์จริงก็ต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดในด้านของกฎหมายถ้าวันนี้เป็นลูกหลานคุณคนที่รับผิดชอบคุณจะคิดยังไงถ้าเป็นการสูญเสียของลูกหลานคุณเราต้องช่วยกันสร้างจิตสำนึกในเรื่องพวกนี้ส่วนที่โรงเรียนยกเลิกทัศนศึกษาในช่วงนี้นั้นเป็นการแก้ที่ปลายเหตุต้นเหตุต้องดูว่าเกิดจากอะไรถ้าทุกอย่างถูกต้องตามมาตรฐานประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องความตื่นตระหนกและทุกคนต้องสร้างความมั่นใจก่อนซึ่งกรมขนส่งทางบกมีคำสั่งให้นำรถเข้าไปตรวจสภาพทั้งหมดนายวุฒิชาติกล่าวนายวุฒิชาติกล่าวว่ากรมการขนส่งขึ้นบัญชีว่ารถบริการที่จะให้บริการแก่ผู้สูงอายุหรือเด็กนักเรียนมีบริษัทไหนบ้างให้ขึ้นบัญชีไว้ว่ากี่ประเภทคิดว่าน่าจะช่วยได้ในวันเกิดอุบัติเหตุหากประตูฉุกเฉินเปิดได้หรือมีคนที่รู้ว่ากระจกบานใดทุบได้กรณีที่มีค้อนทุบกระจกก็สามารถที่จะทุบและกระโดดออกมาจากหน้าต่างได้ดีกว่าเสียชีวิตแบบนี้เผยเบื้องหลังบอสสนวัตรยกกองมิสแกรนด์กลับไทยฟ้าผ่าเจอปัญหาแย่ที่สุดเด่นออนไลน์วันที่7ตุลาคม2567 10:34 นเผยเบื้องหลังบอสสนวัตรยกกองมิสแกรนด์กลับไทยฟ้าผ่าเจอปัญหาแย่ที่สุดทั้งที่พักอาหารเรือหลังเก็บตัวประกวดกัมพูชา4วันปัญหาเพียบหลังจากมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลออกมาประกาศแบบฟ้าผ่าว่าจะยกเลิกกิจกรรมเก็บตัวที่ประเทศกัมพูชาและกลับมาเริ่มต้นกิจกรรมใหม่ที่ประเทศไทยทั้งหมดทั้งที่มีกำหนดการเก็บตัวตั้งแต่วันที่3ตุลาคมและมีกำหนดกลับประเทศไทยวันที่14ตุลาคมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่วันแรกที่เดินทางถึงประเทศกัมพูชาพบปัญหามากมายเริ่มจากแจ้งที่พักผิดพอไปถึงโรงแรมที่ทางออร์แกไนซ์กัมพูชาแจ้งมากลับไม่มีข้อมูลการจองแม้กระทั่งการรับประทานอาหารในห้องอาหารของโรงแรมที่ถูกจัดไว้รองรับทีมงานมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก็ไม่ได้มีการสื่อสารที่ดีพอแม้จะบอกว่ามาของในนามทีมมิสแกรนด์ก็ถูกพนักงานห้ามไม่ให้เข้าห้องอาหารสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดคือกิจกรรมชมเมืองพนมเปญในวันที่6ตุลาคมช่วงค่ำทางทีมงานกัมพูชาแจ้งว่าจะมีกิจกรรมล่องเรือพร้อมดินเนอร์แต่เมื่อนางงามและทีมงานเดินทางไปถึงกลับไม่พบเรือในส่วนของทีมงานกัมพูชาไม่สามารถติดต่อได้ทำให้ทีมงานมิสแกรนด์ไทยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการใช้เรือที่กำลังเทียบฝั่งเพื่อทำกิจกรรมต่อซึ่งบนเรือไม่มีแม้แต่อาหารมีเพียงน้ำเปล่าและเครื่องดื่มที่ไม่ทราบว่าคืออะไรรองรับเท่านั้นทั้งหมดคือบางส่วนของชนวนเหตุที่เกิดขึ้นทำให้บอสนวัตรตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมเก็บตัวและให้นางงามกว่า75ประเทศบินกลับไทยทันที1ในทีมงานของมิสแกรนด์ไทยกล่าวว่า12ปีที่อยู่กับแกรนมาไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยเป็นการเก็บตัว MG12024 ที่แย่ที่สุดไม่ใช่ปัญหาที่ประเทศกัมพูชาแต่เป็นปัญหาของบุคคลที่ทำงานร่วมกันกับเราอย่าเอาประเทศมาเกี่ยวข้องทั้งนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างละเอียดอีกครั้งหลังเดินทางถึงประเทศไทยมิสแกรนด์กัมพูชาซัดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไม่ให้ความเคารพมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ยกเลิกกัมพูชาเป็นเจ้าภาพเปิดภาพเรือกัมพูชาต้อนรับนางงามมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024